น้องน้องครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับน้องน้องน้องครับสรุปว่าห่วงแม่และจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนไหนเข้าใกล้แม่ใช่ไหมไม่ว่ายังไงก็ไม่ยอมใช่ไหมแล้วถ้าพี่ให้พวกน้องกินขนมพวกนี้ล่ะจะยอมไหมยอมถ้าอยากจะกินเนี่ยนะต้องรอให้พี่จุดธูปทำบุญไปให้ก่อนไม่ได้สิเขาหิวแล้วนะถ้าอยากจะกินเนี่ยนะต้องสัญญาพี่ก่อนว่าถ้าพี่ให้กินแล้วเนี่ยจะยอมให้พี่ชายคนนั้นจีบแม่โอเคไหมขอขอใจก่อนขอบคุณจะเลิกแน่ใจไม่เปลี่ยนใจนะโอเคน่ากินใช่ไหมล่ะเอาละปักเลยเอาเลยว่าแต่เราสามคนเนี่ยแม่เขาไปเอาเรามาเป็นลูกกรอกได้ยังไงครับลูกกรอกอะไรกระโถเอ้ยก็ที่มันเป็นแท่งๆสีชมพูที่เขาเอาขายตามร้านไงไม่ใช่มันมาไส้กรอกลูกกรอกอ่ะเป็นผลไม้ที่เขาเอาไปตอนที่แม่ชอบกินไงไม่ใช่มันมากรอกตัวเองหรือมั่วจริงๆเองนั่นแหละมั่วตัวเองนั่นแหละมั่วเองนั่นแหละมั่วตัวเองนั่นแหละมั่วเองนั่นแหละมั่วตัวเองนั่นแหละพวกเราไม่ใช่ลูกกรอกหรอกครับถ้าไม่ใช่ลูกกรอกแล้วเนี่ยพวกเรามาอยู่กับแม่ดาวได้ยังไงล่ะครับพวกเราอ่ะเป็นลูกแม่ดาวแม่ก็ทำแท้พวกเราคิดหน่อยสิข้าเนี่ยรุ่นพี่แม่เองนะนี่ยายรู้จักกับแม่หนูเหรอคะโอ้ยปัญญาอ่อนข้าเปรียบเทียบข้าเปรียบเทียบปัญญาอ่อนแบบนี้คุ้นๆนะข้าจำได้แล้วเอ็งมาที่นี่บ่อยๆเหมือนกันเวลาที่เอ็งมาเอ็งชอบใส่แว่นดำหนูเป็นดาราเหรอคะหนูมาที่นี่มาหลบแฟนคลับใช่ไหมคะโอ้ยไม่ใช่หลงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยข้าจำได้แล้วเองมากับคุณภาคบ่อยๆแล้วก็มาประจำแล้วหนูไปอะไรกับคุณภาคคะรู้สึกว่าเองจะเป็นญาติเหรอคะเป็นเพื่อนไม่ใช่เองเป็นโอ้ยอยู่ที่ปากเนี่ยตาช่วยหน่อยสิเป็นนั่นนะนั่นน่ะยายนั่นนายคำนั่นน่ะยายสมัยเราอะมันไม่มีแต่สมัยเนี้ยมันมีนะยายอ๋อไอ้คำนั้นมันอะไรอะตาโอ้นึกไม่ออกไม่ค่อยมาใหม่แล้วกันนะเออคิดออกเมื่อไหร่แล้วจะบอกข้าไปละโอ้ยตากับยายอย่าเพิ่งไปสิคะจะลงมาเป็นอะไรกันในภาคเนี่ยไร้ตัวตนในสายตาใครแต่ไม่เดียวดายในสายตาเธอเมื่อฟ้าบันดาลในฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไร้ตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อมีกันและกันกี่ความมืดมน